ืนนี้เป็นคืนสุดท้ายที่ผมจะอยู่ในเวียดนามนะครับก็อยากจะแนะนำเทคนิคอย่างหนึ่งซึ่งได้เรียนรู้จากไม่ต้องคือโค้ดทุกอย่างได้เดี๋ยวจะผิดกฎหมายลิขสิทธิ์กด Google นะครับเพื่อจะแลกเปลี่ยนเงินตาเผื่อเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่ามาที่เวียดนามเนี่ยเป็นเงินเขาคำนวณเป็นเงินดองเราสามารถจะใช้ Google Now คำนวณเงินได้นะครับโดยการเลื่อนลงมาแล้วก็จะเห็นเนี่ยฮะเป็นไทยกับดองพอเข้ามาปั๊บก็ต้องกดตรงนี้นิดนึงข้างบนเนี่ยครับเพื่อเปลี่ยนเป็นตัวเลขเปลี่ยนปั๊บแล้วก็มาเปลี่ยนตัวเลขครับสมมุติว่าจะเปลี่ยนเงินดูซิว่ากินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยว 25,000 ก็จะเปลี่ยนคอนเวิร์ตให้เลยครับปรับเปลี่ยนเป็น 29,000 ก็คือ39 บาทครับนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการใช้ Google Now ในการเปลี่ยนค่าเงินครับซึ่งมีประโยชน์มากเวลาไปอยู่ในต่างประเทศครับก็ตอนนี้อยู่ที่เมืองดาวนกนะครับจาวดกพรมแดนเวียดนามกัมพูชาครับก็เผื่อพรุ่งนี้เดี๋ยวก็ไปทดสอบ Google Now อีกว่าในการอยู่พนมเปญจะเปลี่ยนเป็นเงินสกุลของเขาอะไรบ้างครับขอบคุณครับ